ครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้อยู่กับคุณสมรนี่มันรายการอะไรกันแน่ครับเนี่ยโอ้ยวันนี้ต้องสวัสดีพี่หลามก่อนเลยสวัสดีครับโอ้โหวันนี้โคจรมาพบกับจิโกไอทีต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติพาเขาเจอไทยแลนด์ได้มาพบกับน้องสมรนะฮะนี่ครับคุณสมรครับได้ข่าวว่าเนี่ยน้องสมรเนี่ยโด่งดังมากจนแบบคนจำน้องสมรได้แต่จำพี่หลามไม่ได้ก็เลยใช่ครับเวลาไปเดินนำงานรถนะแบบพี่คุณสมรมาไหมแต่ถามว่าพี่ชื่ออะไรอ่ะที่ขับคุณสมรพี่ชื่ออะไรจำผมไม่ได้แต่จำรถได้โอ้ดองดังมากนะดองดังมากจำไม่ได้เพราะว่าผมไม่ตังค์โอ้วันนี้วันอาทิตย์ครับครับผมก็เลยต้องเป็นพี่หลามฉบับอยู่บ้านโอ้โหต้องเป็นพี่หลามฉบับอยู่บ้านครับก็ต้องเรียกได้ว่าเห็นพี่หลามออกกล้องเนี่ยก็ต้องเห็นพี่หลามหัวตั้งนะทรงหัวตั้งตลอดแต่คนชอบถามนะทำไมหัวไม่ตั้งผมก็ถามว่าคุณเซตผมได้ทุกวันเหรอมันต้องมีวันพักบ้างดิวะมันต้องมีวันชิลบ้างนะไม่งั้นหัวจะล้านเอานะมันต้องมีวันชิลบ้างนะแต่พี่หลามเนี่ยก็ทำรายการแล้วก็ให้ความรู้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ IT นะน่าจะชอบอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะเรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยก็น่าจะต้องเหมาะกับรถ EV นะแต่ทำไมพี่หลามถึงมีแพชชั่นกับรถยุค90ครับผมมี2เหตุผลครับผมเหตุผลแรกคือผมเกิดและโตมาในยุค90เลยผมนี่ไม่ได้แค่เกิดปี90นะ ผมเกิดก่อน90อีกแล้วผมโตมาเนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นตอนที่ปี90พอดีเรียกได้ว่าใช้ชีวิตในยุค90พอดีตอน90นี่เรากำลังเป็นวัยรุ่นเลยมันก็เลยได้เห็นว่าแบบยุค90เนี่ยมันวิถีการใช้ชีวิตมันเป็นยังไงแบบจริงจังไม่ใช่แบบว่าแค่เกิดนะใช่ใช้ชีวิตเลยรวมถึงรถด้วยตอนยุค90เราก็มีรถผมเคยมีรถรุ่นนี้อ่ะครั้งหนึ่งแล้วครับผมตอนนั้นเด็กๆเราก็ยังไม่สามารถแบบทำอะไรที่เราอยากทำได้เนาะพอแก่ๆมาปุ๊บเริ่มมีทุนเรียกว่าเริ่มสบโอกาสแล้วเราก็ตามฝันกันตอนแก่ๆก่อนตายสักครั้งหนึ่งได้วีซ่าเรียกว่าได้วีซ่าภรรยาไม่ว่าด้วยนะนี่ได้วีซ่าใช่อนุมัติคือผมเนี่ยเป็นคนแบบไม่เจ้าชู้ไม่เที่ยวไม่ดื่มเหล้าไม่ทะเลถลายไม่แต่งรถได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้ มันเหลือเรื่องเดียวไงที่เป็นฮ็อบบี้ของเราแล้วเหลือแต่เรื่องรถภรรยาปฏิเสธไม่ได้เลยครับผมไม่ต้องขอเขาด้วยนะไม่ทำอะไรเลยเป็นพระหรือเปล่าเป็นพระครับเหตุผลแรกผ่านไปแล้วนะฮะเหตุผลที่2คืออะไรครับพี่หลามเหตุผลที่2ก็คือตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจนถึงอีก10ปีข้างหน้าครับในความคิดผมนะครับเราอ่ะจะเป็นคนรุ่นสุดท้ายที่ได้ขับรถน้ำมันโอ้จริงเพราะฉะนั้นรถ EV อ่ะอีกหน่อยทุกคนขับหมดเราไม่ต้องรีบผมเห็นน้องๆที่ทำเรื่อง IT เนี่ยอุ้ยแห่กันไปทำ EV ผมบอกไปก่อนเลยไปก่อนเลยอีก10ปี20ปีเนี่ยผมค่อยไปซื้อรถ EV ขับผมยังทันนะโอ้จริงจริง ผมเห็นแบบช่วงการเปลี่ยนเดี๋ยวนี้นะ1ปีไปอีก1ปีเนี่ยเอาแค่รถ PHEV เนี่ยวิ่งได้เพิ่มขึ้นอ่ะ3เท่าเพ้นอ่ะแบบผมว่าอีก10ปีเนี่ยมันน่าจะแบบเป็นยุคที่กำลังเหมาะแล้วที่เราจะใช้รถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวฮะเก็บเกี่ยว ในอีก10ปีนะพี่หลามขับคันนี้ออกจากบ้านมานะผมว่าเท่นะดูแค่สตาร์ทเครื่องชาวบ้านก็ตกใจแล้วเสียงรถอะไรมีเสียงดังปุ้งปังปุ้งปังมีกลิ่นน้ำมันมีควันออกจากท่อไอเสียทุกคนจะเมซิ่งมากกลัวว่าตำรวจจะจับเลยฮะโดนแน่นอนครับผู้สร้างมูลค่าผมขอถามก่อนเลยครับที่มาของชื่อน้องสมรเนี่ยมาจากไหนครับน้องสมรมาจากไหนฮะคือตอนแรกไปซื้อรถคันนี้เพราะว่าเห็นพี่คนนึงเขาลงขายครับแล้วมันเป็นรถทรงเดิมๆเลยคือเขาเก็บเดิมเขาเก็บเดิมเลยเดิมล้อเดิมฝาตบอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างเนี่ยสมัยปี1994ที่ซื้อรถคันนี้มาเนี่ยอยู่ครบใบเสร็จรับเงินสมุดอะไรเงี้ยโบชัวเอกสารที่แบบอยู่ในแก้มันอยู่ยังไงตั้งแต่ปีนั้นอยู่จนถึงตอนนี้เขาก็เลยบอกว่านี่มันแบบเหมือนผู้หญิงไทยสมัยก่อนที่ลงหน้าปกนิตยสารสกุลไทยอ่ะโอ้นี่มันคุณสมรชัดๆบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยว่างั้นใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าชื่อคุณสมรเนี่ยมันเข้ากับรถคันนั้นมากตอนที่เป็นเวอร์ชันนั้นนะพอมาตอนนี้มันก็เลยกลายร่างนิดนึงโอ้อันนี้คุณสมรไปเกาหลีมาแล้วมีโลโก้ด้วยไหมครับดูเหมือนอะไรเหมือนสปูน
แต่เป็นสมอนสมอนสปอร์ตไม่ใช่สปูนนะสมอนสมอนนะสมอนพี่สลามกับน้องสมอนคันนี้เนี่ยชื่อคุณสมอนนะแล้วคันอื่นชื่อคุณอะไรบ้างครับผมมีรถ4คันฮอนด้าฟรีดชื่อคุณเสมียนน้ําเหียนคุณเสมียนเอาไว้รถทําบัญชีเลยนะแล้วนี่ก็คุณสมอนแล้วก็มี W123 ชื่อคุณสมัยวงเล็บก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนแล้วก็มีมินิคันนึง R5 R56 นะครับครับผมตัวนั้นก็ชื่อคุณเสมอเพราะมันคันเล็กๆอ๋อเสมอสมอนเสมอสมัยเสมียนผมมีเพอร์เพสในการตั้งชื่อนะทุกอย่างมีที่มามีคอนเซ็ปต์มีคอนเซ็ปต์อยากรู้แล้วครับว่าคันนี้ทำอะไรมาบ้างครับให้พี่หลามพาชมหน่อยครับได้ครับได้รถคันนี้มาทีแรกก็เดิมๆขับอยู่ได้พักหนึ่งครับเราก็อยากจะสนุกมากขึ้นนะฮะคันนี้เครื่องเดิมเนี่ยเป็น D15B D15B เกียร์ออโต้ด้วยโอ้เกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้ด้วยขับชมวิวเลยโอ้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะอยากจะให้มันขับสนุกมากขึ้นจริงๆตอนแรกผมวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าผมจะโมดิฟายโดยที่ให้มันยังอยู่ในเกียร์ออโต้ครับคือตั้งใจอยากจะไปให้สุดของเกียร์ออโต้ดูว่ามันไปได้แค่ไหนอันดับแรกเราก็ NA อยู่นะครับครับแล้วก็เอาเครื่องนี้ไปไล่ข้างก่อนไล่ข้างสมัยก่อนน่ะทำรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยไม่เคยรู้จักคำว่าไล่ข้างนะไล่ข้างไปถามช่างไงช่างบอกไล่ข้างผมบอกไล่ข้างแปลว่าอะไรอ่ะผมก็บอกไล่ข้างในการทำฝาแล้วก็ไล่ทำรอบๆเครื่องทั้งหมดโดยที่ไม่ทำไอตัวท่อนตรงด้านล่างขัดพอร์ตขยายพอร์ตนะครับเปลี่ยนแคมเส้นนึงแล้วก็สป็อกเก็ตแคมชุดน้ำมันก็เปลี่ยนท่อไอดีเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อนะครับใส่กองเปลือยนะฮะตีถ้อยเสียเฮดเดอร์ชุดหนึ่งเนี่ยออกมาก็เป็นชุดไล่ข้างผลเป็นไงล่ะครับขยายพอร์ตใหญ่ไปนิดนึงรอรอบรอรอบแล้วลองนึกภาพดูเกียร์ออโต้รอรอบอ่ะกว่าจะขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับสไตล์เราเราอยากได้รถขับคล่องๆเพราะว่า CV 3ประตูเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยตอนเราขับเนี่ยมันเป็นรถที่แฮนดลิ่งดีมากนะครับมันเป็นรถที่สามารถเปลี่ยนเลนซ้ายขวาเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกไปตรงนู้นตรงนี้ได้แบบสะดวกมากๆเราชอบตรงนั้นเราก็อยากให้มันเป็นรถที่ว่องไวพอมันรอรอบก็ไม่ตอบโจทย์ละจึงเกิดสเตจ2เกิดขึ้นสเตจ2สเตจ2ผมก็ไปปรึกษาช่างออฟนะฮะออฟบีโปที่ทำเครื่องให้ผมเนี่ยนะฮะผมบอกเขาว่าผมอยากได้เทอร์โบแต่ผมไม่อยากได้เทอร์โบแบบที่คนอื่นเขาทำกันนะคือผมอยากได้เทอร์โบลูกเล็กๆเอาไว้ช่วยรอบต้นก่อนเทคมาก่อนเทคเปิดก่อนเทคเปิดเนี่ยอะไรมาส่งมาหน่อยแก้การรอรอบหน่อยออฟก็ให้คำแนะนำว่าเราเซตเทอร์โบได้ครับพี่เป็นเทอร์โบลูกผสมเราเอาเสื้อของ IHI F55 มาเอาแต่เสื้อเอาแต่เสื้อกับลูกปืนกับแกนนะครับแล้วก็โครงหน้าเนี่ยเราใช้ TD07 เลยแล้วโครงหลังเนี่ยก็ไปเอาของ TD04 แต่เบอร์10มาใส่ก็จะเป็นหน้าใหญ่หลังเล็กซึ่งมันก็จะติดบูทเร็วใช่ปรับบูทต่ำๆ 0.4 นะฮะแป๊บเดียว 2,000 กว่ารอบติดละโอ้แหลม 2,700 รอบนี่คือบูทมาแล้วเรียกได้ว่ามีแรงทุกช่วงก็มีการจัดสายไฟบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ถึงกับบลูทูธคือผมเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ในการทำรถไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นอย่างเด็กวัยรุ่นชอบย้ายแบตไปข้างหลังครับซึ่งผมบอกน้องๆเลยนะว่ารถ Civic 3ประตูมันเป็นรถแฮชแบ็กครับคุณเอาแบตเตอรี่ไปไว้ท้ายรถเนี่ยมันยังอยู่ในห้องโดยสารอยู่แล้วคุณไม่ได้ต่อท่อระบายแบตiBat iBat เนี่ยคุณดมทุกวันเนี่ยมันไม่ตายในปี2ปีนี้นะครับผมมันจะไปตายตอนคุณแก่ๆคุณจะไปป่วยโรคปอดตอนนั้นแทนมันก็ปกติไม่ใช่นะตายตอนแก่ๆ อันนั้นคือตายโดยธรรมชาติไงอันนี้มันจะตายก่อนธรรมชาตินี่ทรมานปัจจุบันเนี่ยเป็นสเตจ3แล้วโอ้สเตจ3แล้วเป็นสเตจ3แล้วแล้วก็กลายเป็นเกียร์ธรรมดาโอ้โหเพราะว่าเราผมอยากจะพอดีช่วงลื้อรถทำสีครับครับผมเราก็จะปิ้งกระดองทั้งคันเนาะครับแล้วเราก็ต้องถอดเครื่องออกเพื่อทำสีห้องเครื่องด้วยไหนๆยกออกมาแล้วก็ยกออกมาปึ๊บไม่เจอซีนข้าวเหวี่ยงรั่วมีซีนข้าวเหวี่ยงน้ำมันซึมยกออกมาปึ๊บอุ้ยไหนๆก็ต้องเปิดเครื่องแล้วมันเกิดจากคำว่าไหนๆก็ไหนๆไหนๆก็ไหนๆไหนไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนใช่ผมก็เกิดความคิดขึ้นมาผมก็ปรึกษาช่างออฟบอกออฟเราทำบูทสูงกว่านั้นได้ไหมเดี๋ยวลองที่บูทสูงจุดหกดูก่อนไหนๆเปิดมาแล้วนะทำไส้เต็มไปเลยไหมผมอยากได้รถที่มันวิ่งทนๆก็เผื่อไปเลยก็ยัดไส้เต็มเลยครับยัดไส้เต็มเลยครับรอบ3นี่คือหมดเยอะมากครับนะฮะเริ่มตั้งแต่เสื้อสูบขยายความจุเป็น D16 อ๋อจาก15ขึ้นเป็น16ตีปอกใหม่ปอกซิ่งลูกสูบCP เป็นแบบโอ้อกไก่เนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มไม่ใช่โอ้ซื้อที่ 7-Eleven เขาเวียงเขาเวียงลดน้ำหนักครับผมบาลานซ์เขาเวียงใหม่ด้วยครับบาลานซ์แกนบาลานซ์เขาเวียงใหม่ก้านสูบ H-beam ช่วงบนเสื้อก็ทำไอตัวบล็อกกาดด้วยครับวางแหวนคัพเปอร์ลิงด้วยครับเพราะว่าเราเผื่อไปเลยว่าถ้าเราบูทสูงๆเนี่ยเราก็ต้องจัดการกับกำลังอัดให้ได้พูดมาขนาดนี้ต้องเปิดเครื่องให้ดูแล้วถอดก็ได้ไม่ยินเปิดแล้วช่วงบนก็
สปริงวาลรีเทนเนอร์จมูกวาลจมูกกระเดื่องแคมอะไรเงี้ยทองเหลืองหมดเลยครับแต่ผมไม่ใช่ของแต่งนะคือผมไม่ได้สั่งของแต่งมาใส่นะผมใช้วิธีแบบบ้านๆเป็นการโมดิฟายแบบช่างไทยก็คือเราเอาก้านวาลเนี่ยก้านวาลเดิมไปเปลี่ยนเป็นทองเหลืองไปกึ่งใหม่เป็นทองเหลืองแล้วก็เอาจมูกวาวไปเสริมทองเหลืองหุ้มใหม่นะไอตัวขากระเดื่องเตะก็ไปหุ้มทองเหลืองเข้านะสปริงวาวก็ไม่ได้ใช้ของซิ่งใช้วิธีการคือเครื่อง D15 เนี่ยมันจะมีตัว D16 ที่สปริงฝั่งไอเสียมันจะแข็งกว่าไอดีแล้วก็เอาสปริงฝั่งไอเสียมาใส่2ข้างเลยมันก็จะกลายเป็นสปริงแต่งไปเรียกได้ว่าทำรถอย่างมีความรู้นะสมเป็นจิ๊กโก้ไอทีใช่แล้วพอจะบูทสูงก็ต้องเป็นแมปเซนเซอร์ครับพอแมปเซนเซอร์ทั่วไปก็ได้ประมาณบาร์หนึ่งถ้าเราจะข้ามบาร์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแมปเซนเซอร์ที่แบบอย่างพวกของ JZ อะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเปลี่ยนแมปเข้าไปทำออกมาเสร็จแล้วปรับบูทเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ปรับบูทไฟฟ้าเข้าไปตั้งโลบูทไฮบูทได้นะครับตอนนี้บูท 0.68 โลบูทครับแรงม้าอยู่ที่325 325ม้าโอ้โหวิ่งตัวปิวเลยนะแล้วไฮบูทล่ะไฮบูท 1.2 บาร์391ครับจูเนอร์บอกว่าเอา 1.3 ไม่จะได้ข้าม400ไปสวยๆอะไรเงี้ยผมบอกไม่ต้องแล้วชีวิตจริงยังไม่ตั้งแต่ทำมาเนี่ยขับไฮบูทไปแค่ทีเดียวในชีวิตโอ้เพราะโลบูทก็แทบจะประคองรถไม่อยู่แล้วถ้าจะเรียกว่าไปเปิดในสนามอย่างเดียวเลยนะไฮบูทเนี่ยใช่ครับผมแล้วเคยเอารถคันนี้ไปลงแท็กด้วยนะต้องปิดบูทต้องปิดบูทครับโอ้ต้องปิดบูทให้เหลือเท่าที่เวสเกตมันกองไว้ก็คือเหลือ 0.4 อ๋อไม่งั้นวิ่งในแท็กไม่ได้อ๋อรอบออกโค้งปุ๊บกระเด็นเลยโอ้โอเคแก่งกระจานอ่ะผมไปสนามแก่งกระจานไอ้โค้งกอไก่อ่ะโอ้โหผมเปิดแค่เร่งนิดเดียวนะปุ๊บโอ้แม่งกระเด็นลงแก่งกระจุยลงหญ้าเลยโอ้อย่างเทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเราเอามา F55 เนี่ยเอามาแต่บอดี้เลยก็คือเสื้อมันครับผมนะครับส่วนอื่นเนี่ยเราโมใช้ส่วนอื่นมาหมดเลยนะอย่างโครงหน้าเนี่ยตัวที่เป็นคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะฮะเราจะใช้เป็น TD07 เพราะเราต้องการให้มันดูดอากาศได้ใหญ่หน่อยนะฮะโครงหลังที่เป็นตัวเทอร์บายที่เป็นตัวปั่นเราก็ต้องการให้รอบมาเร็วเราก็จะบีบให้มันเล็กลงลดเหลือเบอร์10นะฮะแล้วมีการอัพใบด้วยนะผมอัพใบที่ใบที่แบบความสูงของใบส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อให้มันกินอากาศได้เยอะขึ้นอีกนะครับเพียงแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นเทอร์โบที่โมดิฟายแล้วเหลือแค่เป็นบอลแบริ่งแค่นั้นเองซึ่งยังไม่ได้เป็นแล้วก็สำหรับคนที่เขาได้ยินเขาพูดกันนะว่าเนี่ยรถคันที่มีหอยนะ ก็มาจากเทอร์โบนี่แหละดูโครงเทอร์โบสิเนี่ยโครงหน้าเนี่ยมันลักษณะเหมือนหอยนะหอยอะไรฮะหนอนหอยโครงหอยโครงหอยโครงนะนะไม่อย่าคิดถึงหอยอย่างอื่นสิไม่ได้อ้าวเป็นคุณสมรก็ต้องมีหอยไงมาถึงชิ้นต่อไปที่ผมเห็นว่าเด่นมากในรถคันนี้เช่นกันนะครับก็คือล้อนะครับนี่เพิ่งได้มาครับผมเป็นล้อ1552DC Ken Block ชื่อมันเต็มๆเลยนะนะก็คือผมอะไปเห็นล้อนี้โดยบังเอิญที่ร้านขายล้อแม็กอันนึงเจ้าของร้านเขาบอกว่าผมเก็บไว้ของผมไม่ได้ขายผมตั้งโชว์เฉยผมบอกไม่เป็นไรพี่เมมเบอร์ผมไว้วันใดก็ตามที่พี่คิดอยากจะขายพี่โทรหาผมเราบีบคอเขาไว้ตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วอยู่ดีๆเขาก็โทรมาแต่ที่ชอบคือมันเป็นลาย5ก้านผมชอบล้อ5ก้านนะแล้วก็ออฟเซ็ตมันดีมากอะดูดิออฟเซ็ตมันพอดีมากเลยใส่แล้วยางแบบออกมานิดๆเงี้ยเบียดติดซุ้มนิดนึงครับต้องพับซุ้มแล้วก็เดี๋ยวต้องใส่ตัวปรับแคมเบอร์นิดนึงตอนนี้ยังติดซุ้มอยู่ครับผมต้องล้มนิดนึงอันนี้ก็สะดุดตาเหมือนกันครับเรามาดูเรื่องสูงเนินเฮ้ยสีคิ้วถูกแล้วสีคิ้ววันนี้ก็แปลกตาดีนะวันนี้คอนเซ็ปต์ในการแบบพ่นเป็นสีเงินยังไงฮะจริงๆคือ Civic EG ตัวที่เป็น EG6 SIR ตัวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคิ้วข้างที่เป็นสีเทาแต่มันเป็นสีเทาเข้มนะคนส่วนใหญ่ที่พยายามจะเรียนแบบตัวนั้นหรือได้คิ้วนั้นมาโดยที่เป็นสีดำเขาก็จะทำสีกันแต่ว่าส่วนใหญ่คนไม่รู้ว่าสีจริงๆมันเป็นยังไงผมเคยได้ชิ้นแท้ๆมันที่เป็นสีแท้ๆมาเลยมา1ชิ้นทำเสร็จปุ๊บไม่สวยไปเจอน้องๆที่เขาทำสีนี้โดยที่เขาไม่รู้อ่ะเขาพ่นเป็นสีบอลเงินเลยไม่ทำไมมันสวยงั้นเราไม่ถูกต้องตามตำราก็ได้เราแก้เป็นสีนี้เลยเอาสวยดีกว่าโอ้โหหางหลังชี้ฟ้าเลยแล้วอันนี้หางหลังไม่ติดกับข้างมาเนี่ยมันชี้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนเล่น EG อ่ะจะใส่หางหลังสปูนหมดเลยผมก็เลยไปเซิร์ชหาว่ามันมีหางหลังอันไหนที่ไม่ใช่สปูนไหมไปเจอยี่ห้อนี่ครับนี่ยี่ห้อ Backyard อ๋อนึกว่ายี่ห้อสมอนไม่ใช่ยี่ห้อ Backyard มันดูเหมือนเด็กใส่หมวกแก๊ปแล้วพับขึ้นอ่ะมันดูดื้อๆสนๆดีนะผมก็เลยเลือกตัวนี้แหละไ
ม่เหมือนใครด้วยไม่ต้านลมแย่เลยเพิ่มดาวฟอร์สครับรถมันแรงวิ่งหน้าเชิดเลยวิ่งหน้าเชิดเลยขับแล้วต้องดึงหน้าทั้งที่เราขับหน้านะเราจะกดหลังทำไมที่เด่นของรถคันนี้อีกจุดหนึ่งก็คือภายในนะฮะคันนี้ตอนซื้อมาได้เป็นภายในตัวนอกก็เป็นตัวอิฐเนาะเป็นตัวอิฐเขาเรียกอิฐน้ำเงินครับอิฐน้ำเงินได้มาแบบครบๆเลยก็คือแบ็คไลท์กับฝาหลังอะไรทั้งหมดเนี่ยฝาปิดได้มาครบเลยครับนะนี่ผมไม่ได้ใส่ฝาปิดโช๊คเพราะว่าหัวโช๊คมันนูนขึ้นมามันใส่ฝาปิดไม่ได้แต่จะได้เป็นแบบนี้เลยครับก็เป็นภายในน้ำเงินครับผมซึ่งมันจะตัดกับรถสีแดงก็ดูตัดกันดีโอ้แบบโอ้โหเขาออกแบบมาดีมากเลยนะการพับอะไรต่างๆเนี่ยพับแล้วเรียบแล้วแบบเอาเบาะลงปุ๊บเนี่ยเฮ้ยกลายเป็นรถซิ่งเลยอ่ะไม่มีเบาะหลังมีผู้โดยสารพับเบาะขึ้นมาได้ไปต่อได้ไปต่อได้ด้วยโอ้โหอันเอกประสงค์ดีมากเลยครับแล้วก็นี่นะครับผมเบาะที่พี่ลามบอกว่านี่คือลายอิดนะฮะโอ้สุดยอดจริงแขนเดียวอิดน้ำเงินแขนเดียวอิดน้ำเงินจะบอกว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยก็เลยถามพี่ลามว่าอุ้ยภายในคันนี้เนี่ยเป็นภายในที่เปลี่ยนมาหรือเปล่าพี่หลามก็บอกว่าเนี้ยเดิมติดรถมาเลยคือได้รถมาแบบนี้แต่จริงๆจริงๆคือมันคือภายในตัวนอกก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปหาภายในตัวนอกมาครบๆแล้วก็มาใส่ซึ่งทุกวันนี้ราคาชุดภายในตัวนอกครบๆเนี่ยเป็นแสนแล้วนะครับแล้วก็มีนี่เขาเรียกว่าไซบาร์ของคัตโกะอันนี้ก็เสริมเข้าไปนิดนึงเป็นพรมแดงใส่พรมรองพื้นเป็นสีน้ำเงินให้มันแดงน้ำเงินตัดกันจะได้เหมือนสีรถกับสีเบาะใช่ใช่พวงมาลัยนิดนึงครับไม่ชอบพวงซิ่งชอบพวงเล็กๆแต่ว่าอยากได้พวงสแตนดาร์ดให้มันดูออริจินอลอันนี้ก็ไปเอาพวงดำแดงของ DC2 มาใส่ครับของ Integra ใช่แล้วพอเราเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยสเตจ3เนี่ย เกียร์โต้รูดนะครับครับบูท 0.6 เกียร์โต้รูดเลยรูดเลยรูดเลยเอาเกียร์ไปทำเพิ่มแล้วด้วยไปเปลี่ยนปั๊มลูกสูบปั๊มน้ำมันเกียร์ไปใส่คัททองแดงไม่อยู่เกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาก็เลยได้ด้ามเกียร์ควิกชิปมาด้วยด้ามเกียร์ควิกชิปอันนี้เป็นของ Hybrid Racing ครับนะครับแล้วก็ผมใส่ของเล่นเข้าไปนิดนึงครับก็คือเวลาเราทำเกียร์ธรรมดาเนี่ยตรงขาส่งคลัตช์นะครับตรงขากดคลัตช์นะครับมันจะมีสปริงอยู่2ตัวครับที่เขาเรียกว่าดีเทนสปริงดีเทนสปริงเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสปริงของ Speed Factory 2ตัวโอ้ตัวละไม่แพงนะ29เหรียญนะถูกๆเองแต่คือมันจะช่วยให้เวลาเราใส่เกียร์เนี่ยครับเวลาเราอยู่ในเกียร์เนี่ยจังหวะสปริงตัวแรกเนี่ยมันจะทำให้จังหวะกลับมาเกียร์ว่างเร็วขึ้นและสปริงตัวที่2มันจะทำให้เราจากเกียร์ว่างไปเกียร์ต่อไปเร็วขึ้นโอ้รถคันนี้ควิกชิปยังไม่พอยังมีสปริงควิกชิปด้วยอืมครับผมก็เรียกได้ว่าทำให้จังหวะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันลื่นไหลสมูทดีนะฮะโอเคสมูทดีครีมใช่ไหมเฮ้ยสมูทอีตอนนี้ก็ชักอยากจะลองสัมผัสคุณสมอนแล้วว่ามันจะสวิปสวาบยังไงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวต้องขอพี่หลามไปลองแล้วครับผมมาเลยคันนี้ปล่อยคัทยากไหมฮะยากนิดหน่อยไม่ยากมากพอดีนั่นไงก่อนหน้านี้ยากกว่านี้อีกก่อนหน้านี้เป็นคัทคอมเพทิชั่นยากกว่านี้อีกนี่ผมเปลี่ยนออกแล้วตอนปล่อยแม่งมีเสียงดังขึ้นด้วยอันนี้ BK ครับ2แผ่นทวินเพจโอเคโอเคโอ้ถ้าเป็นในคอมเพทิชั่นนี้ยากกว่านี้อีกออกแล้วมันกระเด้าด้วยอันนี้ยังกระเด้าน้อยนะกระเด้าน้อยแล้วBK ไอ้คอมเพทิชั่นนี้คือกระเด้าหัวทิ่มเลยเอาละครับตอนนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพี่หลามนะครับให้มาลองคุณสมอนนะโอ้โหต้องลองถึงจะรู้บอกเลยว่าขึ้นมาขับครั้งแรกขับดับไปประมาณ5รอบโอ้ไม่ชินนะครับไม่ชินทัดชุดใหม่แล้วนะโอ้ทัดชุดก่อนหน้านี้นี่คือผมเองยังลำบากเลยครับโอ้สุดยอดโอ้แต่คาแรคเตอร์เขาปัดเปรี้ยวเฟี้ยวฟ้าวแม่จริงดีรถมันเบาดีไหมฮะรถมันเบาดีพอมันเป็นเครื่องแคมเดียวอ่ะมันเบามากใช่แล้วมันทำให้รู้สึกว่าควบคุมอะไรง่ายแฮนด์ลิ่งนี่คือแบบใช่มันควบคุมง่ายมันเป๊ะมากมันเบามากมันขับง่ายผมชอบน้ำหนักพวงมาลัยกำลังดีนะกำลังดีนะไม่เบาเกินไปใช่แล้วมันพอดีกับไอ้พวงมาลัย DC2 นี้มากผมไม่เปลี่ยนพวงมาลัยซิ่งเลยนะผมใส่พวงมาลัยนี้เลยคือขนาดมันกับวงมันกับน้ำหนักมันกำลังดีเลยชอบอ๋อใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่หลามว่าอยากรู้ว่าเครื่อง D15 เนี่ยถ้าเกิดว่าเซตโบแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขออนุญาตลองนิดนึงนะฮะโอเคโอ้คือสมโติดบูธแล้วครับโอ้โหโอ้โห
ใช้ได้เว้ยโอ้นะมันก็อีกนะเมื่อกี้ยังไปได้ใช่มันรู้สึกว่าถนนมันมีวิ่งได้แค่นี้แล้วแหละต้องบอกก่อนว่าคาแรคเตอร์ Honda เนี่ยมาเต็มนะฮะมันมีคาแรคเตอร์ของการแบบดิ้นๆให้แบบพอสนุกคือคันนี้ช่วงล่างยังไม่ดีมากครับผมตั้งแต่ทำเครื่องรอบสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่ได้อัปเกรดช่วงล่างจริงๆอยากใส่ traction bar นิดนึงเพราะว่าพอแรงม้ามันเยอะๆมันเทคออกตัวไปเนี่ยถ้าล้อไม่ตรงนิดนึงเนี่ยมันไปถ้าล้อเบ้ไปทางขวานิดนึงมันไปเลยรถขับหน้าที่มีแรงม้าเยอะๆเนี่ยชอบมีอาการ torque steer ใช่ๆมันก็จะแบบว่าทำให้พวงมาลัยขัดขืนนิดนึงนะมันจะดึงไปทางนั้นนิดนึงไม่ค่อยอยู่กับร่องรอยนะแต่ว่าถือว่าขับในเมืองเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะผมก็ยังไม่เคยขับรถ Honda ที่เซ็ตโบนะผมเน้นใช้งานในเมืองเลยสักประมาณ 3,800 รอบบูทติดละ 0.6 อันนี้โลบูทครับโอ้ 0.68 3,800 รอบสำหรับ Honda เนี่ยน้อยนะถือว่าน้อยนะเทคยังไม่เปิดเทคยังไม่เปิดแต่โบมาแล้วเอาบูทเทอร์โบดึงไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพอ 5,200 เทคเปิดค่อยโลกเปลี่ยนอีกทีโลกเปลี่ยนอีกทีนึงโลกเปลี่ยน2รอบโลกเปลี่ยน2ทีโลกเปลี่ยน2ทีโอ้โหแต่คันนี้จะเป็นรถเกียร์ธรรมดาคันสุดท้ายของผมแล้วอ้าวทำไมครับผมอยู่เยอะแล้วเหยียบคัดไม่ค่อยไหวโอ้เหยียบคัดไม่ค่อยไหวแล้วครับครับผมก็มองหาความสบายที่ไม่ปวดหลังใช่ๆแล้วไม่ปวดขานะโอ้โหโอ้โหมันเอาจริงนะผมไม่กล้ากดเลยถนนรถเยอะมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมยังไม่ชินกับรถเท่าไหร่นะใช่ๆมันต้องชินกันมานิดนึงผมกลัวทำรถดับเลยตันออกตัวเนี่ยระทึกดับหลายรอบแล้วโอ้สุดยอดจริงรถติดๆนี่ระทึกมากเป็นรถที่ขับแล้วอะดรีนาลีนหลั่งตลอดเวลาโอ้แต่รู้สึกว่ามันแบบถ้าเกิดว่าชินกับเขานะผมว่าเป็นรถที่ขับดีและขับมันมากคันนึงนะเพราะว่าแรงมันมาแทบจะทุกย่านเลยครับมันมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วรถมันเบาคันเล็กมุดง่ายฮะใช้ในเมืองนี่คือเจ๋งเลยแล้วคิดว่าในอนาคตเนี่ยครับยังอยากจะหารถ90สไตล์อื่นมาเล่นเพิ่มไหมจริงๆรถในฝันผมเลยคือ EK9 แต่ยังไม่มีวาสนาต้องรอดวงสมพงษ์นะของพวกนี้ไม่ใช่ว่าพร้อมจะซื้อแล้วมันจะมีให้ซื้อนะใช่ต้องพูดอย่างนี้เลยนะผมเชื่อว่าแพชชั่นพี่มาเต็มครับเพราะผมฟังพอดแคสต์พี่ครับฟังอยู่4วันเรื่อง Honda เนี่ยผมฟังอยู่4วันผมบอกเลยว่าผมแบบผมมีความคิดเลยแล้วว่าแบบอยากให้เช้านี้รถติดนานกว่านี้อะไรเงี้ยผมฟังอยู่4วันจริงๆแบบโอ้ผมชอบมากจริงมันเป็นพอดแคสต์ที่มีเรื่อง Honda แค่ครึ่งชั่วโมงเองนะใช่ที่เหลือเรื่องผมใช่แต่นั่นแหละครับโอ้โหสุดยอดมากคือฟังเพลินมากครับคือรู้เลยว่าแบบพี่มีการแบบที่แบบโตมากับยุคไหนแบบผูกพันกับ Honda ยังไงแล้วแบบออกมาเล่าเป็น Honda ได้เนี่ยคือแบบโอ้คือถ้าเราฟังแบบถ้าเราฟังคนอื่นหรืออ่านวิกิหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเรื่องราวไงฮะใช่แต่อันนี้มันมีเรื่องราวคือแบบรู้สึกเลยว่าพี่แพชชั่นกับ Honda จริงๆไม่น่าเชื่อผมมี Honda อยู่ในชีวิตผมนะ7คันฟังแล้วโคตรมันไปติดตามกันได้ผมรู้จักพี่หลามจากพอดแคสต์นั้นเลยโอ้จริงๆสนุกดีครับครับผมยินดีที่มาแจมในคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์โอ้ขอบคุณมากๆครับวันนี้ขอบคุณพี่หลามมากๆนะครับที่ให้เกียรติคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์นะครับได้มาสัมผัสมุมมองนะฮะของกูรูไอทีอีก1ท่านนะต่อความชื่นชอบในอารมณ์แล้วก็เขาเรียกเหมือนความทวินหาเนาะในบรรยากาศของยุค90เนี่ยกับพี่หลามนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคาร์เคาน์เตอร์แล้วนะครับและอย่าลืมติดตามพี่หลามนะครับติดตามได้ที่ช่องล้ำหน้าโชว์ล้ำหน้าโชว์ครับผมไป Subscribe กด Subscribe เลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมพี่หลามแล้วก็อาจารย์ป้องนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าว่าเราจะพามาชมกับรถอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ